เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของคนไทยที่ยังใช้ยาแก้ไข้หวัดแบบผิดวิธีอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลนะครับประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับในช่วงเล่าขานวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินรถไฟฟ้านะครับพร้อมกับร่มซึ่งสามารถพับได้จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียง1ชุดเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข42210754221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีว่ารฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงส่วนต่อขยายนะครับจากสถานีศรีรัตน์ถึงเมืองทองธานีซึ่งพบว่าหน่วยรวมเนี่ยมีความคืบหน้าไปแล้ว 130.23 นะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงจากสถานีศรีรัตน์ถึงเมืองทองธานีนะครับว่าโดยรวมเนี่ยมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 30.23 นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายของสายสีชมพูจากสถานีศรีรัตน์ถึงเมืองทองธานีตามรายงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับร่วมออมเงินเพื่อวัยเกษียณกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีนะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.99 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 3.51 ต่อปีนะครับซึ่งดอกเบี้ยที่จะรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดการเปิดบัญชีก็สามารถเปิดขั้นต่ำ 100,000 บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะครับสนใจก็สามารถจองสิทธิ์เพื่อที่จะฝากเงินดังกล่าวได้3ช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยช่องทางที่1เป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ช่องทางที่2เป็น LINE Official นะครับ @gsbsociety แล้วก็ช่องทางที่3เป็นแอปพลิเคชัน MyMo นะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้แล้วแต่ว่าการนำเงินไปฝากนั้นต้องไปฝากที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับบทเขตในการนำเงินไปฝากวันที่31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนนะครับเมื่อวันที่5ถึงวันที่7กันยายนนะครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์และก็กสทช.พลตำรวจเอกณัฐธรพลสุนทรพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานกสทช.นะครับได้เข้าร่วมการประชุม Global Spectrum Management Forum หรือว่า GSMF 2023นะครับการประชุม GSMA Mobile 360 APEC and Policy Reader Forum 2023การประชุมหารือกับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมของสาธารณรัฐเกาหลีและก็การเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซลที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีนะครับสำหรับการประชุมร่วมการประชุมสำหรับการเข้าร่วมการประชุม Global Spectrum Management Forum 2023นั้นจะมีเนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในการตรวจสอบคลื่นความถี่ของเกาหลีนะครับรวมถึงแนวทางในการปรับใช้คลื่นความถี่ในย่าน600เมกะเฮิรตซ์
ที่มีแผนปรับการใช้งานจากกิจการโทรทัศน์มาใช้ในกิจการ IMT และนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังนำเสนอแผนการบริหารจัดการคลื่นความถี่ในอนาคตของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU อีกด้วยนะครับสำหรับการเข้าร่วมการประชุม GSMA Mobile 360 APEC and Policy Leader Forum 2023วาระการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการออกนโยบายการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการหลอมรวมทางเทคโนโลยีดิจิตอลจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งจากการประชุมดังกล่าวทางสำนักงานกสทช.ได้รับทราบถึงนโยบายในการขับเคลื่อนทางในการขับเคลื่อนระบบดิจิตอลของสาธารณรัฐเกาหลีที่มุ่งไปสู่การเป็น World Leading Nation in Network นะครับผ่านการเป็นประเทศผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 6G และการใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำมาใช้ในกิจการโทรคมนาคมนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนและนอกจากนี้ครับประธานกสทช.ยังได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมในเรื่องการกำหนดราคาของคลื่นความถี่และประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาโครงข่าย 5G โดยร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานของ GSMA และผู้แทนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลประเทศต่างๆรวมถึงการเข้าเยี่ยมคารวะนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซลณสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยผู้แทนสำนักงานกสทช.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานระหว่างสำนักงานกสทช.และหน่วยงานต่างๆของสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งหารือในเรื่องโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใช้งานและการเติบโตทางเทคโนโลยีใหม่ของประเทศไทยในอนาคตด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าขานเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของคนไทยยังใช้ยาแก้ไข้หวัดแบบผิดวิธีอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับอาจจะมีเสียงฝนเข้าไปในโทรศัพท์หน่อยนะแสดงว่าคุณหมออยู่ใกล้ผมนี่ฮะใช่แล้วดูจากเมฆเนี่ยเราจะเดาออกเลยครับเราอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่ไหมตรงทางบ้านเลยใช่ครับอ๋อครับคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องฝนเนี่ยมันจะมีฝนต่อไข้หวัดพอดีเลยแน่นอนเกิดอะไรขึ้นนะคุณหมอทำไมคนไทยมีปัญหาอะไรกับการใช้ยาแบบนี้นะฮะคุณหมอฮะเอาอย่างนี้นะสมมติว่าเอาเริ่มต้นเลยหวัดครับครับพอเป็นหวัดเนี่ยแล้วก็บอกว่าอยากได้ยาลดน้ำมูกเนี่ยในใจเราจะนึกถึงยาลดน้ำง่วงน้ำมูกชนิดง่วงน้อยถูกไหมถูกครับถูกครับเราก็บอกว่าเนี่ยหมอเอายาแบบไม่ง่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทำงานผมต้องขับรถครับแต่สิ่งที่เริ่มผิดพลาดคือจุดนี้แล้วเนื่องจากยาลดน้ำมูกชนิดง่วงน้อยชื่อของมันเนี่ยก็คือแอนตี้ฮิสตามีนแอนตี้ฮิสตามีนยาต้านฮิสตามีนใช่ครับยาต้านฮิสตามีนมันออกฤทธิ์ลดน้ำมูกให้กับเราก็ต่อเมื่อมันมีฮิสตามีนออกมาที่จมูกของเรามันก็ตรงกันใช่ไหมฮิสตามีนออกให้ยาต้านฮิสตามีนอาการก็ดีขึ้นครับแล้วฮิสตามีนในจมูกเรามันออกตอนไหนมันออกตอนเราเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ได้ออกมาตอนเราเป็นหวัดนะอ๋อแปลว่าที่เราเรียกว่ายาลดน้ำมูกเนี่ยเราเรียกสั้นไปเราต้องเรียกเต็มๆว่าเป็นยาลดน้ำมูกจากโรคภูมิแพ้อย่างเช่นผมเลยงั้นแล้วก็ใช่เลยถ้าเกิดมีน้ำมูกมาจากภูมิแพ้เนี่ยต้องใช้ตัวนี้ถูกไหมฮะโดยหลักการถูกแต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้ผลเลยขณะที่เป็นหวัดแต่เราไปเรียกสั้นๆว่ายาลดน้ำมูกประชาชนก็ไม่ได้แยกแยะหรอกว่าน้ำมูกนี้มันโรคหวัดหรือมันน้ำมูกจากภูมิแพ้มันเกิดจากฮิสตามีนหรือมันไม่ได้เกิดจากฮิสตามีนก็ใช้ตัวนี้แหละก็คือยาง่วงน้อยก็นี่แหละข้อผิดพลาดเบื้องต้นแล้วว่าเบื้องต้นแล้วเรากำลังใช้ยาที่ไม่ออกฤทธิ์เลยอ้าวการบรรเทาอาการน้ำมูกไหลขณะที่เราเป็นหวัดดังนั้นใครที่ฟังอยู่แล้วบอกว่าเอายาดีๆนะเอาแบบไม่ง่วงนะเม็ดละ17 บาทก็ไม่ว่ากันจริงๆกินไปไม่ออกฤทธิ์เลยแต่นะ แต่ถ้าหากไปใช้ยาต้านฮิสตามีนรุ่นดั้งเดิมเม็ดเหลืองๆอ่ะที่กินแล้วค่อนข้างจะง่วงอ่ะอันเนี้ยออกฤทธิ์ได้บ้างเม็ดหนึ่งนับเป็นสตางค์เลยนะไม่ใช่นับเป็นบาทแต่ถูกมากเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกเอาของดีๆเอาแพงๆเนี่ยมันไม่ใช่ประโยคนั้นหรอกมันต้องว่าเรากำลังใช้ยาใดไม่ต้องแพงมันก็หายได้นะครับก็คือเจ้ายาต้านฮิสตามีนชนิดค่อนไปทางง่วงเนี่ยที่เราเรียกว่าคอเฟนิลามีนอย่างเงี้ยสายย่อๆเราก็เรียกว่า CPM อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะมันมีฤทธิ์ลดน้ำมูกให้กับเราได้บ้างประมาณ 30% หมายความว่าถ้าหากเราต้องใช้กระดาษทิชชู่ซับๆๆจมูกเรา10แผ่นเนี่ยถ้าเรากินยาไปมันก็เหลือ7แผ่นก็แปลว่าประโยชน์มันก็ไม่ได้มากมายนักหนาหรอกแต่มันลดได้บ้างแต่ถ้าเป็นยาต้านฮิสตามีนชนิดง่วงน้อยไม่ลดเลยเหมือนไม่ตรงปกป่ะฮะคุณหม
ถูกต้องเพราะว่าเราใช้ยาไม่ตรงกับถ้าเราเรียกว่ากลไกการเกิดโรคเมื่อเราใช้ยาเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่ากลไกการออกฤทธิ์ดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์กับกลไกการเกิดโรคมันต้องตรงกันที่ใช้คำว่าตรงปกนั่นแหละนะครับในขณะนี้ก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับครับยังผมทีมดามีนครับเป็นยาลดน้ำมูกขณะที่เราเป็นโรคภูมิแพ้ครับครับยังผมไปเวลาที่มีอาการภูมิแพ้ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีอาการอย่างเช่นแบบตัวร้อนบ้างอะไรบ้างคือเราจะรู้ตัวเองว่าเรามีโรคอยู่ในนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราเป็นปุ๊บเนี่ยเราจะไปหาเภสัชกรเราก็จะบอกเขาว่าเรามีภูมิแพ้อยู่ด้วยนะอย่างนี้เขาจัดยาถูกเลยถูกไหมครับคุณหมออ่ะถ้าเราพูดคำว่าภูมิแพ้เราได้ยาต้านฮิสตามีนมาอันนี้ตรงกันอันนี้ตรงกันแล้วถ้าเราเป็นโรคภูมิแพ้แล้วเราต้องการยาต้านฮิสตามีนเนี่ยมันต้องเป็นยาแบบง่วงน้อยด้วยนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขามักจะเป็นอยู่บ่อยๆเป็นเรื่อยๆมันก็ต้องกินยาหลายวันต่อเนื่องบางทีกินเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยเราไปใช้ยาชนิดง่วงเนี่ยมันก็ไม่ดีกับเรานะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องทำงานเราต้องขับรถเราเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนหนังสืออย่างเงี้ยอันนั้นไม่เหมาะมันก็ต้องใช้ยาชนิดง่วงน้อยละถูกแล้วแต่ในทางกลับกันถ้าเราเป็นน้ำมูกเนื่องจากเป็นหวัดเนี่ยเราต้องไปตามหายาต้านฮิสตามีนชนิดค่อนไปทางง่วงมันจึงจะออกฤทธิ์นะตอนนี้การออกฤทธิ์เนี่ยเมื่อกี้ฟังดูบางคนแล้วอาจจะสงสัยเอ๊ะก็เห็นบอกว่ามันเป็นยาต้านฮิสตามีนเป็นโรคหวัดเกิดจากไวรัสไวรัสไม่ได้ทำให้เกิดการหลั่งฮิสตามีนแต่มันก็เป็นยาต้านฮิสตามีนทั้งคู่แล้วทำไมตัวหนึ่งออกฤทธิ์ตัวหนึ่งไม่ออกฤทธิ์ล่ะเออบางคนเขาฟังดูค่าจะนึกอย่างนี้ก็ได้ก็คือคำตอบคำอธิบายก็คือยังไงฮะยาต้านฮิสตามีนชนิดที่มีฤทธิ์ไปทางง่วงเนี่ยนะมันมีฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งในตัวของมันเราเรียกว่าเป็นฤทธิ์ที่ทำให้เกิดความแห้งเมื่อมีฤทธิ์ในการที่ทำให้เกิดความแห้งเนี่ยเราก็จะมีอาการนะตาแห้งปากแห้งคอแห้งจมูกแห้งครับนี่แหละเป็นฤทธิ์ที่ตามมากับตัวมันไม่ได้ใช้ฤทธิ์ของยาต้านฮิสตามีนแต่มันใช้ฤทธิ์อีกอันหนึ่งเรียกว่าฤทธิ์ที่ทำให้เกิดความแห้งภาษาทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกว่าฤทธิ์ต้านโคลิเมลจิกโอ้คนละชื่อกับต้านคนละเรื่องเลยใช่ๆคนละเรื่องกันเลยมันมีฤทธิ์นี้ต้านอยู่แล้วตอนนี้ไอ้เจ้ายาตัวเนี้ยมันใช้มาเนิ่นนานเนี่ยมันก็มี2ฤทธิ์ฤทธิ์ต้านฮิสตามีนทำให้ง่วงฤทธิ์ต้านโคลินาจิกทำให้แห้งครับเขาก็บอก2ฤทธิ์เนี่ยไม่ดีก็จริงเหมือนกันเขาก็เลยไปผลิตไอ้ยารุ่นใหม่นี่มาไงทำให้ไม่มีฤทธิ์ง่วงแล้วก็ไม่มีฤทธิ์ต้านโคลินาจิกไม่ง่วงไม่แห้งยารุ่นใหม่ก็เลยไม่แห้งเลย ในโรคหวัดไม่แห้งเลยในโรคหวัดเพราะฉะนั้นฟังดูวันนี้ก็ขอให้จำอันนี้ให้ดีนะครับแล้วก็อย่าไปตามหายาต้านฮิสตามีนชนิดง่วงน้อยมากินอีกเลยในขณะที่เราเป็นหวัดคุณหมอถ้าเกิดผมจำรายละเอียดที่คุณหมอพูดไม่ได้เนี่ยผมไปถามเภสัชกรได้ไหมฮะได้สิจะถามว่าอะไรอ่ะจะถามว่าเนี่ยผมอยากใช้ยาแก้หวัดให้มันถูกต้องเนี่ยเอออะไรเขาจะมีคำถามมาถึงผมไหมคุณหมอเออไม่เลยไม่เลยเขารู้กันทั้งนั้นแหละคือหมายความว่าเภสัชกรปัจจุบันคุณหมอเภสัชจริงๆนะเภสัชจริงๆนะใช่เขารู้แน่นอนถ้าใครจำที่หมอพูดได้แล้วพูดคำว่าฤทธิ์ต้านโคลิเมจิกเนี่ยเภสัชกรจะยิ่งกระตือรือร้นมากเลยบอกเฮ้ยคนนี้เขามีความรู้จริงดังนั้นเดี๋ยวเขาจะเริ่มอธิบายยาวขึ้นมากขึ้นว่าคนนี้เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วแหละเขาพร้อมจะอธิบายมากขึ้นในทันทีเพราะว่าคำพวกนี้มันฟังยากเนาะแต่พอฟังแล้วจำได้แล้วเราพูดออกไปเนี่ยหรือเราพูดว่ายาต้านฮิสตามีนอย่างเงี้ยแทนที่จะพูดว่ายาแก้แพ้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออเราเป็นประชาชนที่มีสิ่งที่เราเรียกว่าhealth literacy มีความรู้ความเข้าใจเรามีความรู้เขาก็จะเริ่มอธิบายมากขึ้นถามมากขึ้นให้คำปรึกษากับเราดีขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยคุณหมอเราเป็นหวัดเป็นหวัดธรรมดาไม่รู้ว่าธรรมดาหรือเปล่าอ่ะเข้าไปพบเภสัชกรปุ๊บเนี่ยเขาจะมีคำถามอะไรถามเราบ้างฮะคุณหมอหนึ่งเขาต้องแยกก่อนเวลาเราพูดคำว่าหวัดอ่ะมันต้องแยกก่อนว่าเราเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เราเป็นหวัดคำว่าเป็นหวัดหมายความว่าน้ำมูกไหลแน่นจมูกเจ็บคอขั้นเนื้อขั้นตัวอ่อนเมื่อยปวดเมื่อยบ้างอ๋อมีอาการอะไรบ้างเงี้ยนะฮะมีอาการหลายๆอย่างเลยแต่โรคภูมิแพ้จะไม่มีอาการทั้งหมดที่พูดไปเลยจะมีน้ำมูกเป็นหลักจะไม่มีว่าอ่อนเพลียปวดเมื่อยตัวร้อนเจ็บคอจะไม่มีเลยไม่มีใช่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ได้ชื่อโรคก่อนว่าเรามีน้ำมูกไหลนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเกิดจากโรคภูมิแพ้แค่ฟังก็รู้ใช่ไหมครับฟังจากอาการครับอ๋อครับเราต้องฟังจากอาการเราต้องซักอาการเมื่อเราซักจบแล้วเนี่ยเราจะรู้พอได้ชื่อโรคเราจึงจะได้ชื่อยาครับครับครับแล้วจะมีคำถามไหมครับว่าเอาแบบง่วงน้อยง่วงมากถ้าเราเป็นโรคภูมิแพ้ค
ขาอาจจะถามก็ได้แต่บางทีเขาก็ไม่ถามเพราะเขาก็นึกเอาอะว่าเราคงไม่ต้องการง่วงหรอกเขาก็จะให้ยาชนิดไม่ง่วงมาให้เราค่อนข้างจะแน่นอนแต่ถ้าสมมติเกิดอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรง่วงก็ได้ไม่เป็นไรถูกต้องได้ไหมฮะอย่างนี้ได้ไหมฮะคุณหมอถูกต้องฉลาดสุดๆเลย ถูกต้องถูกต้องก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรก็นอนดิง่วงจริงดีกินแล้วจะได้นอนอันนี้ก็อีกเพราะฉะนั้นมันจึงควรจะถามก่อนว่ามียาแบบง่วงเหมือนกันกับยาแบบง่วงนะอาชีพเราคืออะไรล่ะถ้าเราตอบผมเป็นไรเดอร์ครับผมเป็นคนขับรถแบบง่วงคุณอย่าเลยคุณอยากกินแบบนี้แหละคุณเป็นไรเดอร์มันไม่รู้ตัวเองนะชนนี่ใช่แต่ถ้าคุณบอกก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรง่วงหน่อยก็ดีนะจะได้หลับก็แบบง่วงไปกินใช่แต่ในเมื่อยาตัวนี้มันมีฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกเนี่ยนะมันมีผลเสียอื่นๆด้วยนะเช่นคุณหมอปัสสาวะไม่ออกตามปลาทำให้น้ำลายในปากเราน้อยพอน้ำลายในปากเราน้อยแล้วเราใช้ยานี้ไปเรื่อยๆเราก็ฟันผุฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกเนี่ยยังไปคลายการบีบตัวของลำไส้ทำให้เราท้องผุเป็นต้นเพราะฉะนั้นการใช้ยาต้านโคลิเนอร์จิกที่ว่านี้ซึ่งมันจะมียาอื่นๆอีกนะเช่นยาคลายกล้ามเนื้อก็มีฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกครับดังนั้นถ้าหากประชาชนจำคำนี้ไว้ฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกไม่เหมาะเลยกับผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุก็ปัสสาวะไม่ค่อยออกอยู่แล้วบางคนก็ท้องผูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยและฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกนี้ถ้าใช้ในผู้สูงอายุและใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ความจำเสื่อมอีกต่างหากเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยดังนั้นขอให้ประชาชนจำคำยากๆคำนี้ไว้ฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกแล้วเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกนี้ในคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับครับอันนี้สำคัญนะฮะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าพูดง่ายว่าเราก็น่าจะมีส่วนออกแบบในการใช้ยากับชีวิตตัวเองให้เหมาะสมด้วยถูกไหมคุณหมอถูกต้องเลยครับครับที่เรียกว่าลิตเตอร์เรซีนั่นเองถ้าอยู่บ้านคุณก็เอาง่วงๆหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไปไหนนี่แต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกหรือว่าต้องใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะเอายาง่วงน้อยหน่อยถูกต้องครับนะฮะบอกเขาไปซะใช้มันถูกถ้าเกิดว่ามันเกิดเราใช้ผิดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณหมอไอ้ข้อเสียมันจะเป็นยังไงกับร่างกายเราฮะก็คือข้อเสียเช่นเราได้รับยาที่มีฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกไปเรื่อยๆเป็นเวลานานนะครับครับก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปบ้างเช่น1ฟันผุ2ท้องผูก3ปัสสาวะไม่ออก4ความจำเสื่อมอย่างนี้เป็นต้นครับไอ้คำว่านานเกินไปนี่คือยังไงต่อเนื่องต่อเนื่องสัปดาห์เป็นเดือนอย่างเช่นนะเรื่องยาต้านฮิสตามีนชนิดค่อนไปทางง่วงเนี่ยครับบางคนเนี่ยเขาใช้เป็นยานอนหลับโอ้เขาไม่ได้มาปรึกษาหมอหรอกแต่เขาไปใช้แล้วนั้นอันนี้พอคนนอนไม่หลับก็ไม่หลับเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่แปลว่าใน1ปีเนี่ยอาจจะกินเป็น100เม็ดเลยอันนี้เรียกว่านานไหมล่ะเกินละเกินละก็ไปเยอะเลยอันดับ2 อันดับ2ยาอีกตัวที่มีฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกคือยาคลายกล้ามเนื้อยาคลายกล้ามเนื้อประชาชนก็บอกฉันเจ็บกล้ามเนื้อฉันเจ็บเข่านู่นนี่นั่นอ่ะไปหายาคลายกล้ามเนื้อมากินมันจะมีฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกในทันทีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เหมือนกันเวลาเจ็บนู่นเจ็บนี่ก็ไม่ได้เจ็บวัน2วันนะบางทีก็เจ็บไปเรื่อยๆกว่ากินกันเป็นเดือนอะอย่างเงี้ยก็เป็นจุดตั้งต้นที่ถ้าเราขาดความรู้ตรงนี้เราก็บอกอ่ะกินแล้วมันดีเราก็กินไปเรื่อยแต่ผลเสียจะตามมาโดยเฉพาะที่สำคัญความจำเสื่อมความจำเสื่อมแสดงว่าถ้าสมมติเราไปพบเภสัชกรหรือว่าแพทย์ก็ตามเนี่ยเขาสั่งยาไม่แค่ไหนก็กินไปแค่นั้นก่อนนะฮะแล้วก็ซักถามด้วยมันจะเกิดอันตรายมีผลเสียผลข้างเคียงอะไรที่ต้องระวังไหมให้ก่อนฝากให้เราฟังและโดยกฎหมายเนี่ยที่ฉลากยาเนี่ยมันต้องมีคำเตือนให้เราอย่างน้อยหนึ่งประโยคเช่นกินยานี้แล้วง่วงอย่าไปขับรถนะต้องมีคำเตือนถ้ากินยานี้แล้วอาจจะท้องเสียนะอะไรก็ต้องมีคำเตือนอย่างน้อยหนึ่งประโยคบอกเราอันนี้ตามกฎหมายนะครับแต่กฎหมายนี้ไม่ได้ครอบคลุมไปที่ร้านยาจะไปครอบคลุมที่สถานพยาบาลอ๋อครับแต่จะมีบุคคลบางประเภทว่าเอ้ยผมไม่เห็นง่วงเลยกาแฟผมยังกินก่อนนอนผมก็หลับปุ๊ยสบายๆถูกต้องคนพวกนี้ทำไงคุณหมอไม่จำเป็นต้องง่วงนะครับที่หมอพูดว่าค่อนไปทางง่วงใช่ไหมความหมายว่าหลายคนไม่ง่วงเลยครับอ๋อไม่จำเป็นต้องง่วงเลยครับมีคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ง่วงครับอ๋อฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่อย่าไปตีความว่าถ้าง่วงต้องแปลว่าง่วงทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ถึงขั้นนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่นะเขาจะเตือนไว้ก่อนว่ากินยาแล้วอาจจะง่วงนะดังนั้นถ้าคุณกินแล้วง่วงคุณต้องระวังอย่าไปปีนต้นไม้นะอย่าไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพื่อความปลอดภัยต้องมีคำเตือนไว้ก่อนแค่นั้นเองนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากสั้นๆฮะเชิญฮะครับโรคหวัดไม่ใช่โรคภูมิแพ้ครับดังนั้นการใช้ยาเลือกให้ถูกต้องยาต้านฮิสตามีนชนิดง่วงน้อยไม่ออกฤทธิ์ในโรคหวัดหยุดไปเลยไม่ใช่อีกเลยครับครับได้ครับเอาละครับรบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะฮะขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลนะครับประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับเนี่ยครับคุยกันอยู่นี่ทางขวามือผมก็มีเมฆมาครึ้มละก็เข้าใจว่าแถวดอนเมืองบางเขนอะไรประมาณนี้นะครับฝนน่าจะตกมาหนักพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับใครเป็นไข้เกิดต้องไปใช้ยาขึ้นมาก็อย่างที่คุณหมอแนะนำเนี่ยนะครับบอกอาการให้ฟังให้ชัดเจนก่อนแต่ถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีอาการบอกก็จะรู้ตัวเองอันนี้ก็บอกเข้าไปด้วยละกันว่าเราเป็นโรคภูมิแพ้แต่ถ้าไม่ได้เป็นหรือไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยยังไงก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้เขาได้ใช้กระบวนการในการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อนว่าเรามีอาการภูมิแพ้เกี่ยวข้องอยู่กับการเป็นไข้ในการเป็นหวัดด้วยหรือไม่นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังนะครับว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะครับเส้นทางยาวจากแครายถึงมีนบุรีอันนี้เป็นยาวเลยจากแครายถึงมีนบุรีเป็นความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับซึ่งจะมีส่วนต่อขยายอยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าส่วนต่อขยายจากสถานีศรีรัตน์ไปเข้าเมืองทองธานีนะครับช่วงตรงเนี้ยมีการรายงานความคืบหน้าโดยรวมของการก่อสร้างมาแล้วนะครับแล้วนี่เป็นคำถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการนี้ไปเท่าไหร่แล้วเฉพาะช่วงศรีรัตน์ไปถึงเมืองทองธานีเนี่ยนะครับคำตอบคือมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 30.23 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลิกเรียนแล้วเงินเหลืออีก20บาทไปซื้อขนมกันปะไม่เราจะเก็บเงินไว้ฝากเพื่อการศึกษาเพื่ออนาคตของเราฮะแค่20เนี่ยนะได้ดินี่เลยสลากออมสินพิเศษ1ปี